โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดต่อใน Challenge ปั้นพอร์ตจาก100เหรียญไป500เหรียญให้ได้ใน1สัปดาห์นะครับก็จะเทรดแค่วันละ5ไม้นะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับก็คือวันนี้เนาะผมเทรดแล้วขาดทุนนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้มันผมพลาดนะอาจจะแบบรู้สึกเฟลเกินไปนะครับก็เลยแบบรีบเข้าออเดอร์บ้างอะไรบ้างมันพลาดนะครับก็ทำให้วันนี้ขาดทุนไป58เหรียญ นะครับตอนแรกผมว่าผมจะเทรดให้ครบ5ไม้เลยนะครับในไลฟ์นะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะครับความรู้สึกตัวเองอารมณ์ตัวเองตอนนั้นคือมันรู้สึกเฟลมากนะครับที่แบบผมไปรีบทำไมทั้งนั้นที่ผมไม่ควรรีบในจังหวะที่มันรอก็ได้แต่ผมก็ไปรีบอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้วันนี้ผมขาดทุนไป58เหรียญ นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทรดต่อนะครับให้มันครบทั้ง5ไม้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ผมลองคำนวณมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเหลืออยู่145เหรียญ นะครับก็ผมคำนวณมาแล้วนะครับว่าถ้าผมเทรดไม้ที่4เนี่ยที่70เหรียญแล้วชนะนะครับผมก็จะได้กำไรมาอยู่ประมาณ56เหรียญ นะครับผมก็56เหรียญ นี้ไปรวมกับไม้ที่5นะครับไม้ที่5เนี่ยจากเดิมที่มันก็ต้องเทรด70เหรียญเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าผมเอากำไรจากไม้ที่4มารวมด้วยเนี่ยมันจะทำให้ไม้ที่5ผมจะได้เทรดที่126เหรียญ นะครับแล้วถ้า126เหรียญ นี้ชนะนะครับนี่นะผมก็จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับก็จะทำให้วันนี้เนี่ยพอร์ตผมกลับมากำไรที่98เหรียญ นั่นเองนะครับนี่นะก็จะพลิกจากเมื่อกี้นะครับที่มันขาดทุนไป58เหรียญเนี่ยพลิกกลับมาทำกำไรได้ที่98เหรียญ นั่นเองนะครับคราวนี้ทำไมต้องทำกำไรให้ได้98เหรียญ นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกเนาะก็คือวันนี้ผมจะต้องทำกำไรให้ได้80เหรียญ นะครับตามเป้าของที่เป็นเป้ารายวันในชาเลนจ์นี้นะครับวันนี้ผมต้องทำกำไรให้ได้80เหรียญ นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมเทรดได้ตามที่ผมวางแผนเอาไว้นี้แล้วชนะผมก็จะกู้พอร์ตกลับมาทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้ด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องให้มันได้กำไรกลับมาประมาณ98เหรียญ นี้นะครับที่จริงให้มันได้80เหรียญก็พอนะครับแบบตอนพลิกกลับมาให้มันได้80เหรียญก็พอนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมันเป็นการเทรดแก้เนาะเรียกว่าเทรดแก้แล้วกันนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอาให้มันคุ้มๆไปเลยดีกว่าก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม้แรกนะครับมันดันแพ้นะทุกคนสมมติไม้แรกดันแพ้นะครับไม้ที่5ผมก็จะไม่เทรดเลยนะครับไม้ที่5ผมก็จะไม่เทรดเลยก็คือปล่อยไปยอมขาดทุนนะครับวันนี้ยอมขาดทุนที่128เหรียญ นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันชนะไม้ที่4นะครับแล้วก็มาแพ้ไม้ที่5ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่ายอดขาดทุนมันก็เท่ากันอยู่ดีนะครับมันก็128เหรียญเท่ากันอยู่ดีนะครับก็ไม่ซีเรียสนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือแผนการเทรดไม้ที่4กับไม้ที่5ของผมนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะวิเคราะห์กราฟใน Trading View เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะสำหรับจุดเข้านะครับก็เหมือนเดิมนะทุกคนผมจะเข้าเทรดตามสัญญาณที่เซตอัพผมให้มานะครับทุกคนนี่เนาะถ้ามันเป็นแถบเขียวแบบนี้ก็คือเป็นสัญญาณให้ผมเทรดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถ้ามันเป็นแถบแดงนะครับทุกคนเนี่ยแถบแดงคล้ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นสัญญาณให้ผมเทรดลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวหาจุดเข้าก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะเข้าเทรดเลยนะครับไปโอเคครับผมสลับไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับผมเข้าเทรดนะตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมีสัญญาณแถบแดงนะครับเป็นสัญญาณเทรดลงเกิดขึ้นตรงนี้เนาะก็ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับชัดเจนเลยว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็เกิดแอคชั่นกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็
ากำลังจะกลับตัววิ่งลงแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแพทใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณหน้าตรงนี้นะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับซ้ายมือตรงนี้นะนี่นะครับและผลลัพธ์ที่ได้อุ้ยเคาะโดนไม้นะครับชนะนะครับสลับไม้ที่4ของเราในวันนี้นะครับในจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับไม้ที่4ของเราชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น208เหรียญกับ20เซนนะครับอ๋อมัน 90% นะครับหลงเปอร์เซ็นต์นะครับ208เหรียญกับอีก20เซนนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตผมกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับทุกคนกลับมากำไรแล้วนะกำไรอยู่ที่5เหรียญแล้วนะครับก็คือยอดขาดทุนทั้งหมดที่ผมขาดทุนไปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้กลับมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กำไรนะครับยังไม่กำไรถึงตามเป้า80เหรียญของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับไม้ที่5นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตามที่วางแผนเอาไว้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอากำไรที่ได้จากไม้ที่4นี้นะครับไปบวกกับไม้ที่5นะครับก็เท่ากับว่านี่นะไม้ที่4เมื่อกี้นะครับผมได้กำไรมา 90% นะครับมันอยู่ที่ประมาณ63เหรียญ นะครับผมก็จะเอา63เหรียญ นี้ไปรวมกับ70เหรียญที่ผมต้องเทรดในไม้ที่5นะครับก็เท่ากับไม้ที่5ผมจะได้เทรดอยู่ที่133เหรียญ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงสลับไม้ที่5นะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่5ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับไปเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับไปโอเคครับนี่นะก็เกิดสัญญาณให้ผมเทรดลงชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะเกิดเป็นสัญญาณเทรดลงชัดเจนเลยนะครับก็ผมก็เทรดตามสัญญาณตรงนี้เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนแปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยแล้วเส้นสโต๊กก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณหน้าตรงนี้นะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่5ของผมในวันนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับปรบมือหน่อยฮะคือบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม17นาทีแล้วนะครับเกือบ3ทุ่มครึ่งแล้วนะคือแบบว่าผมนั่งเฝ้ากราฟมาตั้งแต่2ทุ่มกว่าๆนะครับนี่ตอนนี้ก็โอ้โหสามทุ่มกว่าแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาจดบันทึกกันนิดนึงนะครับปิดตรงนี้ก่อนนะปุ๊บโอเคครับก็สลับไม้ที่5ของผมชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับเมื่อกี้นะมีลุ้นระทึกนิดหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคครับจบได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น314เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรไม่ได้ที่111เหรียญกับอีก40เซนแล้วนั่นเองนะครับสำหรับหลังจากที่เทรดจบมาในไม้ที่5นี้นั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้แบบคือปื้มปิ่มมากนะครับคุ้มค่ากับการรอคอยมากนะไม้ที่4กับไม้ที่5นี้ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีมากเลยนะครับต่างจากไม้ที่1 2 3ที่ผ่านมามากๆนะไม้ที่1เนี่ยโอเคผมเข้าเทรดก็มันก็ดีเหมือนกันนะครับไม่แย่นะก็ดีมากเลยนะครับส่วนไม้ที่2ก็ผมเข้าเทรดแล้วแพ้เพราะว่าผมอาจจะไปพลาดตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม้ที่3ก็พลาดเพราะว่าอารมณ์ผมมันเริ่มไปแล้วนะครับทุกคนเริ่มรู้สึกเฟลหนักมากนะครับ
แล้วก็ไปรีบเข้าเทรดในจุดที่ไม่ควรเข้าด้วยนะครับก็ไม้ที่3ก็ฟิลก็แพ้ไปนะครับแต่ว่าพอมาไม้ที่4กับไม้ที่5นี้นะครับบอกเลยว่าผมใจเย็นขึ้นมากๆแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุมอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับก็เลยทำให้ไม้ที่4กับไม้ที่5นี้ออกมาดีมากๆเลยนะครับทุกคนผมตั้งใจแล้วก็ใจเย็นมากๆนะผมคิดว่าดีมากนะครับสำหรับผลงานในไม้ที่4กับไม้ที่5นี้นะครับโอเคครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับการเทรดชาเลนจ์ของผมในวันที่3นี้นะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับ2ไม้นี้นะครับทุกคนก็ไม้แรกชนะไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ไม้ที่2ก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับก็นี่นะครับวันนี้นะผมจบทำกำไรมาได้ที่111เหรียญกับอีก40เซนนะครับสำหรับ111เหรียญกับอีก40เซนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 4,200 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับและนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกราฟการเติบโตของพอร์ตผมในตลอด3วันที่ผ่านมานี้นะครับนี่นะวันแรกก็ได้กำไรมา40เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อวานวันที่2ได้กำไรมาไม่ใช่100เหรียญ นะฮะได้กำไรมา60เหรียญ นะกำไรรวมก็เลยเป็น100เหรียญ นะครับแล้วก็วันนี้นะได้กำไรมาอีก114เหรียญ นะครับก็กำไรรวมก็เลยเติบโตขึ้นมาเป็น214เหรียญ นี้นั่นเองนะครับโอ้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับบอกเลยว่าวันนี้แบบสุดยอดมากนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคิดว่าเป็นกู๊ดเดย์นะครับเพราะว่าหลายๆจุดเนาะที่ผมเข้าเทรดนะครับผมพยายามทำให้มันดีที่สุดเสมอเลยนะครับใจเย็นแล้วก็หาจุดเข้าที่มันดีที่สุดก่อนที่จะเข้าเสมอเลยนะครับก็ good day นะครับสำหรับวันนี้นะไม่ใช่ bad day นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรด challenge ในวันที่3ของผมนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็วันนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับchallenge ในวันที่3นี้นะครับโอเคก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเรามาลุยกันต่อนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จบชาเลนจ์นี้ผมจะปั้นพอร์ตไปถึง500เหรียญอย่างที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ไหมนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวมถึงถ้าผมไลฟ์ในช่องของผมเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันด้วยนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.